จุดเริ่มต้นของบริษัทแอโร่มีเดียมาจากชายหนุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการสื่อเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็คือคุณณรงค์เหมประพันธ์เป็นหนุ่มที่จบมาจากคณะรัฐศาสตร์และด้วยความบังเอิญที่ทำให้เจ้าตัวมีโอกาสจับพลัดจับผลูได้ไปทำงานพิเศษเกี่ยวกับป้ายโฆษณาและค้นพบความสุขในการทำงานณตรงนั้นจนกระทั่งมาเจอกับอดีตสาวแผนกการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นก็คือคุณกรรณิกาหนูสุภาษิตส่วนผสมที่ลงตัวจึงเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งถนัดงานสร้างสรรค์อีกฝ่ายหนึ่งถนัดการตลาดและมีประสบการณ์ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาพอสมควรและแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นธุรกิจรักแม้จะเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบและเงินทุนที่มีอยู่เพียงจำกัดเริ่มแรกบริษัทแอโร่มีเดียเป็นบริษัทรับเหมาทำป้ายทั่วไปมีออฟฟิศอยู่ที่บ้านทำงานกันง่ายๆและมีเพียงรถ3ล้อพ่วงที่พาลูกน้องติดป้ายโฆษณาแต่เพราะทั้งคู่มีแนวคิดที่แตกต่างจากร้านทำป้ายทั่วไปที่จะเน้นทำเลดีๆแต่แอโร่มีเดียจะวิเคราะห์กิจการของลูกค้าก่อนว่าเป็นแบบไหนให้เป็นที่สนใจของลูกค้ากลุ่มไหนแล้วก็จะโฟกัสไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเลยซึ่งสิ่งที่ทั้งคู่อยากจะทำก็คืออยากทำสื่อโฆษณาแบบครบวงจรปัจจุบันบริษัทแอโร่มีเดียมีจุดวางป้ายกว่า200ป้ายกระจายอยู่ทั่วจังหวัดเมื่อธุรกิจป้ายค่อยๆมั่นคงก็ได้เวลาที่บริษัทแอโร่มีเดียจะขยับขยายตัวเองออกไปเรื่อยๆและได้ลงทุนในเรื่องของการทำอีเวนต์และออร์แกไนซ์จึงซื้อระบบเวทีแสงสีเสียงที่สามารถทำคอนเสิร์ตเองได้จึงเกิดบริษัทลูกขึ้นมานั่นก็คือบริษัท Aero Audio 88ซึ่งมีงานอีเวนต์ต่างๆบ่อยๆตั้งแต่งานระดับชุมชนระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศและเพราะการทำงานที่ร่วมมือกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดบัญชีทีมงานอีเวนต์ทีมงานช่างและแผนกต่างๆที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มความสามารถทำให้บริษัทในเครือแอโร่มีเดียเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้